ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บมะเขือเทศกันนะคะเป็นมะเขือเทศรุ่นสุดท้ายค่ะไปเก็บกันเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามแล้วกดกระดิ่งสีเทาเพื่อดูคลิปใหม่ทุกวันนะคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นมะเขือเทศที่มันเริ่มจะวายแล้วนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของมะเขือเทศค่ะเขาก็จะออกลูกมาแบบว่าเต็มที่เลยนะคะแล้วก็หมดเร็วมากเลยนะคะถ้าเราอยากมีมะเขือเทศกินนะคะเราก็ต้องทำการปลูกนะคะหลายๆรุ่นนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าก้อยไม่ได้ปลูกนะคะช่วงนี้ก้อยไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวพอหมดมะเขือเทศรุ่นนี้นะคะก้อยก็จะปลูกเป็นอย่างอื่นนะคะว่าดูไว้ว่าจะเป็นหอมนะคะส่วนมะเขือเทศเนี่ยก้อยก็จะไม่ปลูกเยอะขนาดนี้แล้วนะคะก้อยก็จะปลูกแค่ประมาณ1ต้น2ต้นนะคะให้มันพอกินนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะคือมันมีเยอะมากเกินไปนะคะให้เพื่อนบ้านก็หลายครั้งแล้วกลัวเขาจะเบื่อค่ะเก็บมาได้ขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวไอ้ลูกสีแดงๆเนี่ยก้อยก็จะเอาไปทําอาหารหรือว่าให้เพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าอันนี้กินได้เลยนะคะส่วนลูกสีชมพูอ่อนนะคะก็จะเอาไว้อีกเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นนะคะอีกประมาณ 2-3 วันค่ะเขาก็จะเริ่มสีแดงขึ้นนะคะแล้วก็กินได้นะคะส่วนลูกสีขาวเนี่ยก้อยก็จะเก็บไว้นะคะถ้าเขาเป็นสีแดงก็กินได้นะคะถ้าเขาไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงก็อาจจะทิ้งนะคะอันนี้คือก้อยเก็บทั้งหมดเพื่อที่จะเอามะเขือเทศที่แก่แล้วออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกเป็นผักอื่นอย่างที่ก้อยบอกอะค่ะเป็นผักเป็นต้นหอมแบ่งนะคะเดี๋ยวจะปลูกหอมแบ่งแล้วก็ผักอื่นๆแบ่งๆกันปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปค่ะว่าก้อยจะปลูกผักอะไรบ้างนะคะคลิปนี้ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ